กราบเรียนท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ครบอย่างสูงครับผมชาญวิทย์ผลชีวินสมาชิกวุฒิสภาต้องกราบขอบพระคุณคณะทํางานครับแล้วก็พิจารณาศึกษาเรื่องนี้จริงๆแล้วมิติของสาธารณสุขเนี่ยอันนี้เห็นด้วยและครับแต่มิติของการป้องกันมีหลายรูปแบบของผมเองพอยืนขึ้นมาทุกทา่านคงทราบนะมิติทางด้านการกีฬา ที่จะต้องเสริมไปด้วยกันครับผมขออนุญาตเล่าเรื่องเก่านิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นผลประโยชน์มหาศาลที่ประเทศชาติได้รับจนถึงทุกวันนี้นะครับบิดาแห่งการรึกษาท่านแรกของประเทศไทยนะครับก็คือท่านศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสมมาตินครับท่านรักษาจนท่านกล่าวว่าโอ้โหรักษาไม่ไหวแล้วขอ,อยญาตออกจากกระทรวงสาธารณสุข ไปอยู่กระทรวงศึกษาครับแล้วไปจัดตั้งวิทยายลัยพละศึกษาเพื่อที่จะผลิตบุคลากรขึ้นมาป้องกันทางด้านสาธารณสุขครับท่านบอกท่านรักษาไม่ไหวท่านจะช่วยป้องกันครับเพราะฉะนั้นวิทยาลัยภาษาแห่งแรกเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่2 5 1 4ครับผลิตครูพละศึกษาครูสุขศึกษาและก็ครูนันทนาการนะครับอันนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องเพื่อ ให้เห็นภาพจาก2504จนถึงทุกวันนี้นะครับวิทยายลัยพระศึกษามีทั้งหมด17แห่งมีโรงเรียนกีฬาครอบคลุมทั้งหมด13แห่งทั่วประเทศจากวิทยายลัยพระรึกษายกฐานะเป็นสถาบันการพระรักมาจากสถาบันการพระึกษาาทุกวันนี้มาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินี่คือคุณโอคุณลาประโยชน์คุณอุปรกรณ์ของท่าน ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสมมาตินครับที่ผมเล่าเรื่องเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นภาพชัดคืออะไรครับท่านผลิตบุคลากรทางด้านเลึกษาทางด้านสุขศึกษาแล้วก็ทางด้านานันทนาการเพื่ออะไรครับเพื่อไปตอบโจทย์ตรงนี้แหละครับที่คณะได้ใช้คําว่าสร้างเสริมสุขภาวะป้องกันและรักษาโรคครับรักษาคงไม่ใช้คําว่าโรคนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์หนึ่งนะครับที่อยากจะเห็น ภาพที่ออกมาว่าท่านจะต้องผลิตบุคลากรเพิ่มเติมครับเพรานะณวันนี้สิ่งที่ระดับนโยบายรัฐบาลอยากเห็นก็คือการป้องกันครับผมเองก็พยายามที่จะใช้มิติทางด้านการกีฬาการออกกำลังกายเป็นมิติที่ป้องกันด้วยรัฐบาลมี30บาทรักษาทุกโ,โรคแล้วตอนนี้มีลักษณะรักษาทุกที่แล้วครับ ผมก็เคยพูดในที่สภาแห่งนี้ว่าผมขอ30บาทป้องกันทุกโรคเหมือนกันครับเช่นอะไรครับเรามีประชากร70ล้านคนเราขอ30บาทครับเช่นเดียวกันครับอุปกรณ์กีฬาครับคนอยากออกกำลังกายทั่วประเทศครับแต่ไม่มีอุปกรณ์กีฬาเอา30บาทคูณก็2,100ล้านบาทนะครับ ท่านลองคิดนะครับว่าถ้าอุปกรณ์กีฬาเนี่ยแจกจ่ายไปแล้วก็มีครูผู้ศึกษาที่มีอยู่แล้วครูสูงสาครูทางด้านนานา,นาการอยู่นะครับเกือบทุกหมู่บ้านเกือบทุกอำเภอเกือบทุกตำบลครับถ้ามีการออกกําลังกายดูแลรักษาสุขภาพและให้องค์ความรู้ทางด้านเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยแหละครับเจ็แปดรสชาติที่ท่านพูดถึงเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะครอบคลุมเพิ่มเติมขึ้นไปอีกครับ เพราะนั้นฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยครับนอกจากเรื่องของการบริโภคแล้วผมรณรงค์เรื่องของการออกกําลังกายดูแลรักษาสุขภาพและดูแลสมรรถภาพด้วยครับท่านเสริมนิดเดียวครับเรานั่งกันอยู่ทุกวันนี้ท่านทราบไหมครับสมรรถภาพเราไปถึงไหนครับบางคนอายุ60บางคนอายุ70แต่สมรรถภาพยังเท่ากับคน50นะครับระบบไหลเวียนโลหิต ระบบกล้ามเนื้อระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์ระบบทุกระบบในร่างกายยังแข็งแรงเป็นเหมือนคนหนุ่มสาวอยู่เลยครับเพราะเขาดูแลรักษาสุขภาพและดูแลรักษาสมรรถภาพไปด้วยครับก็ฝากข้อคิดนี้ไว้สำหรับรายงานนี้ด้วยครับนอกจากป้องกันในแนวของการลดละเลิกแล้วผมอยากเห็นในลนักษณะของการ ออกกำลังกายแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้ยวยครับขอบคุณมากครับ